คำถามถามว่ามุม A บวก B บวก C บวก D บวก E รวมกันเท่ากับกี่องศาข้อ A ครับ180องศาข้อ B ครับ270องศาแล้วข้อ C ครับ360องศา A หมดเลยทุกคนโอ้คำตอบที่ถูกต้องคือ A ครับ180องศาครับเพอร์เฟคสกอร์ทั้ง2ทีมเลยวิธีการคิดเคนนี่เล่ามาน้องพี่ถ้าเกิดว่าเรามองสามเหลี่ยมลูกเล็กอะครับมุมที่ฐานของมันจากการหาเมื่อกี้เราจะได้ว่ามุมที่ฐานมันคือ72ครับผมแล้วเรารู้ว่ามันสมมาตรกันเพราะว่ามุมทุกมุมมันก็108องศาตรงกลางถ้าเราบวกกันปุ๊บแล้วก็เรา180มาลบกับ72 72เราจะได้ว่ามันคือ36แล้วเราคูณ5ครับผมเก่งมากเลยน้องเคนนี่นะครับจริงๆจะบอกว่ามันเป็น180องศาหมดไม่ว่าไอ้ลูกดาวของเราเนี่ยจะเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวด้วยซ้ำวิธีมองคืออย่างงี้มองสามเหลี่ยมบนนะฮะที่มุมยอดเป็น B ครับสมมุติเราดูฐานของมันนะครับเราจินตนาการว่ามุมด้านซ้ายนะครับครับแล้วเราดูอีกสามเหลี่ยมนึงนะครับสามเหลี่ยมนึงคือสามเหลี่ยมใหญ่ถ้าเกิดเราเอาสามเหลี่ยมที่มีมุม C E แล้วก็ตรงมุมนั้นคราวนี้มุมด้านนั้นอ่ะจะเท่ากับ C บวก E คราวนี้อีกสามเหลี่ยมนึง A D แล้วก็มุมนั้นมุม A กับ D บวกกันก็เท่ากับสามเหลี่ยมด้านนั้นคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าบวกกันทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นมุมภายในของสามเหลี่ยมซึ่งก็คือ180องศาโดยไม่ต้องแคร์เลยว่าห้าเหลี่ยมของเราเนี่ยมันจะสมมาตรหรือจะเบี้ยวมันได้หมดพี่จิขออาจารย์เป็นวิธีการคิดที่สั้นกว่าด้วยแปลว่ามีวิธีการคิดหลากหลายวิธีถูกไหมครับโอเค180องศาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทั้ง2ทีมได้ perfect score